่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเมื่อรัชกาลที่5รับเป็นก็อดฟาเธอร์ให้แก่เด็กชายจุฬาลงกรณ์ที่เมืองอิตาลีซึ่งต้องขอขอบคุณที่มาของเรื่องราวในวันนี้จากบทความที่เรียบเรียงและคัดย่อจากจุฬาลงกรณ์ในต่างแดนและน้ำยาจุฬาลงกรณ์ของนนทพรอยู่มั่งมีซึ่งพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2552ลงในนิตยสารศิลปวัฒนธรรมซึ่งมีบทความที่น่าสนใจตอนหนึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5รับเป็นก็อดฟาเธอร์ให้แก่เด็กชายชาวอิตาเลียนคนหนึ่งที่เมืองอิตาลีเด็กชายจุฬาลงกรณ์โดยมีเนื้อหาดังนี้ซึ่งในราวปีพุทธศักราช2440เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เสด็จประพาสเมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีพระองค์ทรงได้พบเด็กทารกผู้หนึ่งซึ่งมีนามว่าจีโน นาซิโซ ฟอร์ตูนาโต มาเตลีเมื่อคราวที่เด็กชายผู้นี้ยังคงเป็นทารกกำลังจะรับการประกอบพิธีศีลจุ่มหรือแบปติสต์ที่โบสถ์ซานจิโอวานนี่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงทราบว่าพ่อแม่ของเด็กผู้นี้มีฐานะยากจนทำให้ต้องไปทำงานในเมืองไม่สามารถร่วมประกอบพิธีการนี้ได้จึงได้ฝากให้หญิงเพื่อนบ้านพามาประกอบพิธีแทนเมื่อพระองค์ทรงได้ทราบเรื่องนี้แล้วพระองค์จึงพระราชทานเงินพร้อมกับรับเป็นก็อดฟาเธอร์หรือพ่อทูลหัวตามธรรมเนียมของชาวอิตาเลียนเพื่อช่วยดูแลกรณีที่พ่อแท้ๆของเด็กทารกนี้เสียชีวิตลงแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงได้พระราชทานนามให้แก่เด็กคนนี้ว่าจุฬาลงกรณ์และหลังจากนั้นเป็นเวลาอีก10ปีเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์ได้เสด็จประพาสเมืองฟลอเรนซ์เมืองอิตาลีอีกครั้งหนึ่งทรงได้พบกับเด็กคนนี้อีกคราวหนึ่งดังปรากฏข้อความอยู่ในพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องเคยไปเที่ยวที่วัดเมื่อคราวก่อนพบเขากำลังพาเด็กมาคริสเตนนิ่งพ่อแม่เลยขอให้ลูกชื่อจุฬาลงกรณ์บ้างให้พ่อเป็นก็อดฟาเธอร์ก็ได้ตกลงยอมรับชายอุรุพงศ์บ่นว่าอยากจะเห็นเด็กชายจุฬาลงกรณ์จนครั้นวันนี้เมื่อกลับมาถึงโฮเทลมีเด็กชายคนหนึ่งวิ่งเอาช่อดอกไม้มาส่งให้มีแม่ตามมาด้วยบอกตัวเองว่าชื่อจุฬาลงกรณ์ชายอุรุพงศ์ดีใจกระไรถ่ายไว้แล้วว่าคงจะโตกว่าอุรุพงศ์อายุมัน10ขวบโตกว่าจริงๆหาเงินได้ปอนด์เดียวให้ไปแต่เท่านั้นมาก่อรัดปลื้มดีและสุดท้ายนี้นี่ก็คือเรื่องราวการปรากฏพระนามในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งพระนามจุฬาลงกรณ์นี้ได้รับให้ใช้เป็นชื่อสถานที่บุคคลสิ่งของต่างๆที่รัชกาลที่5ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินไปเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศแก่พระองค์และเป็นเครื่องระลึกถึงเหตุการณ์อันสำคัญต่างๆดังนี้นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ